ที่อยู่อาศัยสำหรับคนจนเมืองเราจะเริ่มแบบไหนได้บ้างใช้ชีวิตทำมาหากินหลับนอนเดินทางไม่ไกลกันมากเราคือคนดินแดงที่มีความรู้สึกว่าทำไมดินแดงไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือคนดินแดงเนี่ยทำไมต้องออกไปโตข้างนอกโตที่ดินแดงเองไม่ได้เหรอนั้นมันก็ก้าวข้ามที่ว่าไม่ทะเลาะกันแดงเนี่ยหรือการเกษตรเป็นจุดเริ่มต้นของที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยกับดินแดงที่กำลังจะเปลี่ยนไปจากตึกเก่าที่อยู่ประมาณสัก4ชั้น5ชั้นจะเป็นตึกสูงขนาดใหญ่แล้วประชากรที่อยู่ในตึกเนี่ยจะถูกระดมขึ้นมาเนี่ยสัก 20,000 ยูนิตบริเวณนั้นน่ะจะมีผู้อยู่อาศัยเยอะขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการใช้ชีวิตของเขากลับสูงขึ้นจากเดิมเสียอยู่300ย้ายใหม่เสียเป็น300บวก825บาทบวกค่าที่จอดรถอีกแล้วก็มีอัตราการขึ้นของค่าเช่าอีกไม่มีเพดานผู้มีรายได้น้อยเนี่ยชาวแฟลตเนี่ยแหละครับก็คุยกันว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องเซ้งหนีอยู่ไม่ได้เพราะว่ารายได้ไม่มีตอนนี้เขาค้าขายกันอยู่บริเวณแฟลตตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ที่ขึ้นไปคอนโดแล้วเนี่ยการค้าการขายของเขาขายไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่เขาประวงว่าและเขาจะมีรายได้จากอะไรสิ่งนี้กำลังคุยกันอยู่ว่ากำลังเริ่มรับฟังว่าเราจะหารายได้เนี่ยให้กับเขาแบบไหนศักยภาพที่เขามีเนี่ยเอามาเป็นอะไรได้บ้างเช่นผู้สูงอายุจะทำอะไรเด็กวัยรุ่นจะทำอะไรเด็กที่อายุยังไม่ถึง15ทำอะไรได้บ้างเหล่านี้จะเป็นโครงการต่างๆที่ออกมาเป็นกิจกรรมที่ทำให้เขามีรายได้ได้ที่อยู่อาศัยสำหรับคนจนเมืองเราจะเริ่มแบบไหนได้บ้างใช้ชีวิตทำมาหากินหลับนอนเดินทางไม่ไกลกันมากและอยู่ในสโคปค่าใช้จ่ายที่มันไม่แพงมากไม่ใช่ว่าให้เขาไปอยู่นอกเมืองแล้วนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาที่ต้นทุนมันราคาแพงเราคือคนดินแดงที่มีความรู้สึกว่าทำไมดินแดงไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือคนดินแดงเนี่ยทำไมต้องออกไปโตข้างนอกโตที่ดินแดงเองไม่ได้หรอนั้นมันก็ก้าวข้ามที่ว่าไม่ทะเลาะกันเขาถามว่าพรรคใหม่จะไปสู้เขาได้ยังไงคืออันนี้คือทางที่เราไม่ต้องทะเลาะใครเรามาเพื่อที่ทำดินแดงผมเปิดใจรับฟังเขาทุกคนใส่ใจแล้วก็ทำให้ดีขึ้นผมวุฒิดินแดงจะสู้เพื่อที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองครับ